10ยิมโนที่ยอดนิยมในเมืองไทยแล้วก็หาซื้อง่ายค่ะวันนี้เรามาดูกัน1เลยยิมโนธรรมดายิมโนเขียวค่ะก็เป็นยิมโนอีกสายพันธุ์นึงที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงใหม่ๆค่ะ2ยิมโนแม่ลูกดกค่ะมีหน่อล้อมต้นแม่ได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะสามารถขยายพันธุ์โดยการช้ำหน่อค่ะ3ยิมโนบันเดียนัมค่ะมีสันพูที่ขุขะหนามโค้งงอค่ะให้ดอกได้สวยสีสันจัดจ้านที่สุดนะคะสำหรับยิมโนสายพันธุ์นี้นี่เห็นไหมคะนอกจากสีนี้ก็มีอีกหลายสีนะคะ4ยิมโนออกโชสวยที่สันพูเป็นระเบียบค่ะหนามสวยแล้วก็รูปทรงของลำต้นที่สวยงามค่ะห้ายิมโนจานบินมีรูปทรงที่สวยแป้นนะคะมองคล้ายกับจานบินค่ะยิมโนสายพันธุ์นี้หายากแล้วก็ราคาสูง อันนี้ก็คือรูปทรงดอกของเขาค่ะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกัน 6. ยิมโนฮอตชิไอนะคะลักษณะเด่นก็มีภู 5-6 ภูต้นก็เกือบจะเป็นทรงกลมเลยค่ะอันนี้ก็คือดอกของเขาค่ะลักษณะดอก 7. ยิมโนบรูชิไอลำต้นออกกลมๆหรือทรงกระบอกค่ะคล้ายๆกับโรบีเวียนะคะแต่เป็นยิมโนค่ะให้ดอกสีชมพูชมพูเข้มนี่นะคะลักษณะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้8ยิมโน LB2178 แท้นะคะลักษณะเด่นคือพูจะบางบางกลางปลาสวยๆนะคะหนามเดี่ยวตอนโตค่ะสวยดูมีคมใช่ไหมคะเก้ายิมโน LB2178 ลูกผสมค่ะจะเป็นลูกผสมระหว่างยิมโนเขียวกับยิมโน LB นะคะก็ลักษณะก็จะอยู่กลางๆค่ะไม่ได้คมมากแต่ก็สวยค่ะ10ยิมโนแฟรนชิไอลักษณะเด่นคือสันพูที่แปลกตาค่ะเป็นรูปเหมือนกระดองเต่าเห็นไหมคะสันพูของเขานี้ก็คือลักษณะดอกค่ะดอกจะขึ้นตรงตุ่มน้ำแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ10สายพันธุ์ยิมโนที่นกนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะที่ยอดนิยมในประเทศไทยของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ